กลับมาพบกันช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงของ Motoring Update นะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตข่าวสารกันนะคะเป็นเรื่องราวของข่าวเด่นของโลกที่สุดข่าวเด่นในปี2015ของโลกแล้วก็ของเมืองไทยด้วยแล้วของเมืองไทยข่าวเด่นในประเทศตอนแรกเหมือนคนไทยจะได้เฮกับการเข้ามาทำตลาดของเจ้าพ่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเทสลาจากประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากการแถลงข่าวแนะนำบริษัทเทสลาออโตโมทีฟจำกัดที่ย้ำว่าจะนำรถยนต์รุ่นเทสลาโมเดล S เข้ามาเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในช่วงธันวาคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายกลายเป็นเรื่องโอลพ่อเมื่อบริษัทสื่อสากลผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเปิดเผยว่าได้รับหนังสือจากเทสลาเอเชียแปซิฟิกผู้ดูแลตลาดรถยนต์เทสลาในภูมิภาคนี้ว่ายังไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยถ้ามีการดำเนินการต่ออาจจะเข้าขั้นละเมิดลิขสิทธิ์ในการใช้ตราสินค้าแม้บริษัทสื่อสากลได้ขอบริษัทเทสลาออโตโมทีฟจำกัดนำหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์เทสลาอย่างเป็นทางการมาแสดงแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆสุดท้ายจึงตัดสินใจระงับการออกงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2015ในครั้งนี้และจนถึงวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากบริษัทเทสลาออโตโมทีฟจำกัดว่าจะทำธุรกิจในเมืองไทยในรูปแบบไหนและเตรียมเดินหน้าต่อไปอย่างไรทั้งนี้บริษัทเทสลาออโตโมทีฟจำกัดเคยแถลงข่าวว่าตนเองเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบรนด์เทสลาจากประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมลงทุนตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นโชว์รูมศูนย์บริการมาตรฐานอยู่บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์เตรียมเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบภายในปลายปี2015โดยนำเข้ารถยนต์รุ่นแรกเข้ามาทำตลาดก็คือเทสลาโมเดล S ราคาขายประมาณ 5-7 ล้านบาทพร้อมกับตั้งเป้าหมายการขายไว้ในประเทศที่ 8,000 ถึง 10,000 คันต่อปีมาต่อกันที่ข่าวเด่นยานยนต์โลกแวดวงยานยนต์โลกปี2015ที่ผ่านมาคงไม่มีข่าวไหนสะเทือนวงการมากไปกว่าการหมกเม็ดของทีมผู้บริหารของ Volkswagen ในเรื่องของการชี้แจงความสามารถของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้อยู่กับรถยนต์หลายรุ่นเพื่อให้ผ่านการทดสอบด้านมาตรฐานไอเสียในประเทศสหรัฐอเมริกา EPA หน่วยงานที่ดูแลด้านมลพิษของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าทาง Volkswagen ได้มีการปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อให้มีความสามารถในการทำงานเพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียแต่เมื่อมีการใช้งานจริงก็เปลี่ยนเป็นโหมดการทำงานมาสู่ปกติซึ่งจะมีการปล่อยไอเสียออกมามากกว่าระดับที่กำหนดเอาไว้ถึง40เท่าเลยทีเดียวแล้วว่ากันว่าซอฟต์แวร์เจ้าปัญหาตัวนี้ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล DTI ของบริษัทในเครือ Volkswagen มากกว่า11ล้านคันที่ถูกขายไปทั่วโลกตลอดปี2009ถึง2015โดยในจำนวนนั้น 500,000 คันวิ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อถูกแฉกลโกงออกมาทำให้ Volkswagen ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่เช่นเดียวกับการจ่ายเงินชดเชยจำนวนมหาศาลจนนำไปสู่การยกทีมลาออกของดร.มาร์ตินวินเทอร์คอน CEO ของ Volkswagen Group และมีข่าวว่าอาจจะต้องขายกิจการของแบรนด์ในเครือเพื่อพยุงสถานะทางการเงินของบริษัทที่ตกอยู่ในภาวะขาดสภาพคล่องหลังจากที่ต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารหลายแห่งในการจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกค้าและค่าปรับของทาง EPA รวมแล้วมากกว่า 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มแป๊บเดียวคุณผู้ชมค่ะเวลาของรายการหมดลงอีกแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดต่อกับรายการของเรานะคะทาง Facebook Fanpage www.facebook.com/motoringonair นะคะวันนี้เรา3คนนะคะขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่ครับสวัสดีครับ I'll be bringing in a brand new year bringing in a brand new yearListen, dear, won't you meet me here by bringing in a brand new year? Gonna be a big parade. Got my resolutions made. Listen, dear, won't you meet me here by bringing in a brand new year? Gonna ride a bubble way up above the stars.